โอเคค่ะเรามาต่อกันชุดสุดท้ายนะคะกับระบบย่อยอาหารนะคะภาพที่เห็นเป็นภาพภาษาไทยนะคะทีเ่เอามาจากเว็บนะคะโรงเรียนนะคะในไทยนะคะว่าอธิบายเป็นภาษาไทยยังไงต่อมน้าลายอยู่ตรงไหนหลอดลมตรงไหนนะคะลองไปดูกันนะคะถ้าอยากจะดูเต็มๆก็ลองพาวซ์นะคะหรือว่ากดพอยส์ไว้กดหยุดไว้นะคะสต็อปไว้แล้วก็ลองอ่านดูนะคะว่าอะไรอยู่ตรงไหนนะี่คะทีนี้เราไปต่อกันค่ะในหนังสือนะคะ ตรงนี้เป็นอะไรข้างบนที่เห็นเนี่ยคือมาสตรุปหลอดอาหารเนี่ยซึ่งหลอดอาหารเนี่ยเห็นปามันจะลงมาข้างล่างนะคะไปถึงกระเพาะอาหารหมอกเซกกระเพาะอาหารนะคะแล้วไอ้ตรงลงมาเนี่ยมันจะมีกั้นอยู่ตรงนี้คือ l e v e r เก็คือตับนะคะตับนะ,ะส่วนลงมาต่อจากตับนี่คือ g a l บลูสก็คือถุงน้ําดีนะคะที่ผลิตน้ําดีนะคะมันก็จะเป็นเขียวๆอย่างนี้ แล้วก็ลงมาข้างล่างเนียค่ะทอรือฟิงเนี่ยท่านก็เป็นไอตัวลำไส้ที่ต่อจากกะระเพาะลงมาค่ะ k s p t t Curtain, เทนอันเอชเทลอันนี้คืออะไรภาษาไทยอ่นนออะไม่รู้เนีลองกลับไปดูสิคะว่าภาษาไทยเรามีอธิบายไว้ไหมว่าคําภาษาไทยนะคะมันคืออะไรมันคือตับอ่อนนั่นเองตับอ่อนค่ะมีตับแล้วนะแล้วยังมีตับอ่อนอีกนะตับอ่อนนี่ค่ะนี่คือตับอ่อนนะคะสีเหลือง Okej, ni kan räkna om det här om ni vill. Till exempel om magsäcken övergår i tolvfingertarmen. Det tömmer och bukspottskörtelt väskor som hjälper till att ständigt dela maten. Det betyder att, om du tar den, så tar du den långsamt. Den tolvfingertarmen. tolv är det Fingrar Finger, det njur. ทาร์เมนก็คือลำไส้แอมไม่แน่ใจว่าภาษาไทยไว่ายัางไงเนี่ยค่ะแต่เขาบอกว่าลำไส้12นิ้วอ่ะเราแปลไว้อย่างนี้แล้วกันเนี่ค่ะดีเทอเร์มลเก็คือตรงเนี้ยตับจะทำการเทอร์มอ <c oughs> ไอแอมขอภัยอะ่ะใส่ต้แล้วกินน้ำล้ะตรงนี้นะคะก็คือตับนะคะจะทำการอ๋อ เทิมอะทำการทําจํากัดให้มันเรียบร้อยนะะี่ค่ะแล้วก็ที่ตับอ่อนเนี่ยจะมีของเหลวออกมาซึ่งช่วยในการที่ย่อยอาหารไปอีกหนึ่งหนึ่งรอบก็คือทําให้เซนเดเดียลมอสแต่ทำให้พยายามช่วยกันย่อยอะคะ่ะทำให้มันเล็กลงนะคะเ,เรื่อยๆนะทีนี้เขาบอกว่าบุกสปอตออกยันและตับกับตับอ่อนนะะี่ค่ะจาก กระเพาะอาหารเนี่ยมันก็จะไปเรื่อยๆถึงทอลฟิงถ้าท่านแม่ที่อําพูดว่าไอ้สิบสองนิ้วลำไส้สิบสองนิ้วเนี่ยนะคะส่วนแรก The f อ r s t เ e เ l ียล of t u n e ทูนทารแมนก็คือเป็นส่วนแรกเป็นส่วนของลำไส้เล็กส่วนแรกนะคะซึ่งลำไส้เล็กส่วนแรกส่วนแรกเนี่ยนะคะก็จะอดีดเรียดออกซอกองเกอร์ฟรอนบูสปอตเอ่อเคอร์เท uh uh ลก็คือตับอ่อนของเรานะ มาจากตับอ่อนกระตับโอเคลงมาเสร็จเรียบร้อยไอ้ตับอ่อนเนี่ยจะทิลเวกผลิตเนี่ยค่ะบูสป์ก็คือไอ้ไอ้สป์ในตับเนี่ยนะด้วยอูริก n อนไซม์ก็คือมีผลิตเอนไซม์ออกมาหลายๆชนิดนะคะซึ่งตรงนี้น่ะมันจะซูร่าอินโฮเลตฟรอมมอร์แกนบลิมินดร์สุดช่วยยังไงตับอ่อนมันช่วยทำให้ไอ้กรดที่มันเป็นกรดมากๆจากกระเพาะอาหารนะคะให้มันเป็น ความกรดเนี่ยมันน้อยลงนั่นเองนี่ฮะแล้วในตับละ่ะอีเลียเวนทิลไวเกักนล่ะในตับเนี่ยทิลไวเกักนล่ะเขาเรียกอะไรกันละ่ะหรอบ้านเราเวลาผ่าตัดถุงน้ําดีอะไรเงี้ยเขาเรียกอะไรเงี้ยกลลันล่ะก็คือไอไอเออเวลาเขาบอกว่าผ่าตัดเอากันล,ล่ะออกนิว่วเออนิ่วในถุงน้ําดี การละก็คือไอตัวนิ่วเนี่ยนะคะมันจะผลิตไอ้น้ำที่เป็นไม่ใช่นิ่วนะแต่ว่าเป็นน้ำที่มันก่อให้เกิดการเป็นนิ่วนี่แหละซึ่งเป็นกุลละกุลอาร์กติกก็คือเป็นน้ำเหลืองๆไงนะคะซึ่งฟินเฟอร์เดียหรอเฟตอิธาแมนตับมีหน้าที่ก็คือฟินเฟอร์เดียหรอทำให้ไขมันเนี่ยมันแตกตัวออกมานะคะก่อนที่จะส่งต่อไปที่ทารุแมนนะซึ่งอินนาร์แกนเลตเทิร์มที่ธาตุแมนรอแกสเซนการบลัสันไอการบลัวสันนี่แหละก็คือนิว่ว Lagat, det kan man säga. Som tagit ägg, gallen, som vi gör nu. När vi äter drar blåsan ihop så att det gäller att ut i tarmen. Tänk på tunntarmen, suga ut näringsämnet. Tunntarmen, kan läggas att läggas i bagen, läggas i den När maten förts vidare i tunntarmen och det blivit lätt flyttande, kan man glömma bort vad som händer, man kan tynga ner hjärtat. ของลำไส้ตรงนี้แล้วมันจะทุนทาตเมนเนี่ยมันจะไม่ไม่อาหารมันจะเหลือไม่ใช่ชิ้นใหญ่โตแล้ว,วนคะคะแล้วตรงเนี้ยมันก็จะหูลำไส้เรายาวนะหลายเมตรเลยนะลำไส้เราใหญ่เมตรเลยนะคะซึ่งไอกระบวนการเนี้ยมันจะมีตัวของมุสเกลก็คือกล้ามเนื้อนี่นะคะอยู่ตามอะไรกำแพงอยู่ตามเขาเรียกอะไร เยื่อบุลำไส้อย่างเงี้ยค่ะอยู่นคะไอ้ตรงนี้ก็จะช่วยกันช่วยกันทําให้อาหารเล็กลงเล็กลงเรื่อยๆนะคะจนสุดท้ายนะคะเมื่ออาหารเล็กลงสุดแล้วเนี่ยก็จะเป็นดูซ็อกเกก็คือน้ําตาลกลูโคโสเนั่เองก็จะเป็นน้ําตาลกลูโคโสกับอะมิโนซีแล้วก็คือกรดอะมิโนนะคะแล้วก็ยังมีโมเลกุลเลยต่างๆที่ทําให้มันเล็กลงเล็กลงเรื่อยๆ,ๆ,ๆนะะในทุนเทอร์เมนเนี่ยในลำไส้เล็กเนี่ยก็จะมีไอตัวเล็กๆๆ,ๆ,ๆติดอยู่ ตามลำไส้เยื่อบุลำไส้ที่เรียกว่าทารามลุดนี่ค่ะถ้าใครเคยไปซักผ้าตามออที่ทเวสต์สูดิโจะรู้ว่าลุดก็คือไอตัวที่มันหลุดออกมาจากออผ้าเราทารามลุดก็คือไอตัวเหมือนเนื้อเยื่อเนื้อบุที่มันอยู่ในลำไส้ของเราอนนีค่ะซึ่งอีตรงนี้เนะี่ยมี บลูชแช่ก็คือเส้นเลือดนะคะเล็กๆมากมายเลยนะไอ้ตรงนี้แหละที่มันดูดซึมซับเอาเอาสารอาหารนะคะเพื่อที่จะไปเลี้ยงร่างกายนั่นเองเนะะี่ยเอาซึมซับสารอาหารเพื่อที่จะส่งไปให้เซลล์ต่างๆมันจะเทอมการดูดซับในลำไส้ในในลำไส้เล็กเนี่ยนะคะในทุนทาตุเน,นี่แหละอ่ะไอตัวลูดเนี่แหละที่เป็นตัวสําคัญนะคะที่ทำให้เราสามารถทาอุปแนริงส์นะคะก็คือสารอาหารได้นะคะีค่ะ ทีนี้มาถึงนี่คือตัวเลืดยางพูดถึงนะลืดอยู่ตรงนี้ส่วนไอสี C แดงก็คือ blue h e l l ก็คือเส้นเลือดนะคะตรงนี้นะเส้นเลือดแดงเส้นเะลือดดำนะและ้วทีนี้ก็เป็นรูปไอ้รูปเนี้ยมันอยู่อันนี้คือตัดออกมาซูมออกมาให้ดูข้างในนะปกติมันจะอยู่ตามเนี้ยคะ่ะนี่คือถ้าสมมุติว่าเขาส่องกล้องลองไปในคอเราลงไปถึงลำไส้เนี้ยไอนี่แหละไอลุดเนี่ยแหละอยู่ตรงนี้นะคะ ที่เป็นตัวสู g o u p ดูดซึมอาหารส่งไปเลี้ยงร่างกายเรานะะี่ค่ะทีนี้มีตารางอันนี้มาอันหนึ่งน้ำจะขยายเพื่อจะเห็นได้ชัดขึ้นอ่ใหญ่เกินอีกขยับมันิดนึงขยับไม่ได้ด้วยนะคะก็เอนไซม์ก็คือเอนไซม์นะคะจากอันนี้ SPOT ก็คืออันนี้ต่อมน้ำลาย พอเซนเดเดียล่ะเซนเดเดียลอะไรเซนเดเดียลโคดีโรสคาร์โบไฮเดรตนะแล้วก็ทําให้กลายเป็นเองคลาสสก์แกเป็นน้ําตาลโมเลกุลที่เป็นง่ายๆนะและในกระเพาะละ่ะมีเอนซไซม์อะไรมีเอนไซม์นะคะในกระเพาะในมาร์คเซกเกนนะคะที่ทําการเซนเดเดียล่ะทำให้โปรตีนนะคะแตกตัวและไอเซนเดเดียลทิลอะไรทิลเพปตีดก็คือเป็นส่วนเล็กๆของโปรตีนนะคะให้มันเล็กลง เลวนยันและเอเอนซัมนะ,ะในตับของเราเนี่ยมันไม่ได้ว่ามีเอนซัมนะแต่มันมียันและซึ่ง,งตัวยันและเนี่ยช่วยในการแตกตัวทําให้ไขมันมันแตกตัวพอแตกตัวเสร็จก็กลายเป็นไขมันที่มันไม่ไม่ใหญ่มากนักเนะะี่ยสุดท้ายก็ลงมาที่ตับอ่อนค่ะตับอ่อนทําหน้าที่เลย3อย่างทําให้คาร์โบไฮเดรตนะคะโปรตีนแล้วก็ไขมันเนี่ย แตกตัวนะแล้วมันก็จะแตกตัวเป็นของมันตามตารางฝั่งนี้ทุนทา่านมนลลำไส้เล็กนะะี่คะก็จะมาเลยเอ็นคลอซเกอร์นะคะแล้วก็เพปไทด์ซึ่งเพปไทด์นี้ก็คือมาจากอีตัวเนี้ยที่มันใหญ่มาแล้วไงใหญ่มาตรงนี้ก็ลงมาถึงตรงนี้นะคะแล้วก็กลายเป็นอะมิโนซีเรส่วนเอ็นคลอซกเกอร์ก็กลายเป็น d รูฟซ็อกเกอก็คือน้ำตาลกลูโคสัเองนะคะโอเคแล้วทีนี้เรามาต่อมานะคะ เขาบอกว่านิติเกะแบคทีเร erm ียช็อกท่าร์มช็อกท่ามันงก็คือลำไส้ใหญ่ในลำไส้ใหญ่เรามีแบคทีเรียนะแต่เป็นแบคทีเรียที่มีประโยชน์เนี่ยเ,ออเขาบอกว่าในลำไส้ใหญ่เนี่ยมันจะไม่ได้มีแหนริ่งเหลือเยอะละก็คือมันจะเพราะมันดูดไปหมดแล้วไงจากลำไส้เล็กนะคะดังนั้นเนี่ยพอมาถึงตรงเนี้ย มันจะไม่เหลือแน่ริ่งมากแล้วเยอะแล้วนี่คะ่ะแฮทัสวัตเตโนอูริกแอซเตอุปคือพอมาถึงช่วงของช็อกทาร์เมนเนี่ยเขาจะดูดเอาน้ำแล้วก็เซอเต่นี่คะ่ะก็คือเกลือนะคะแร่เกลืออย่างเงี้ยนะคะอุปออฟบลูดจากจากาลวดเลือดของเราเนี่ยนะคะทีนี้โดบริทาร์เมนอินโฮลฟาสเตอร์คือตรงตรงนั้นอะ่ะมันจะเริ่มไอโมเลกุลเนี่ยมันจะเริ่มแข็งแล้วไง นี่บอกว่ะเพราะตอนแรกมันอ่อนปวกเปียกมาเรื่อยๆๆแล้วมันก็ดูดเอาสารอาหารไปหมดแล้วพอมาถึงขั้นตอนในช็อกท่าอะไรเนี่ยมันก็จะเริ่มมีฟาสต์อะไรก็คือเริ่มแข็งตัวขึ้นนะคะเริ่มเกาะตัวกันมากขึ้นนี่ะควอฟินสตอมเดียลแมอรเตนสมินธเคานเซอรเดเดียลแล้วก็คืออ่ะมันมันทำให้เล็กลงกว่านี้ไม่ได้แล้วนะคะหรือว่าไอ้กรดในร่างกายของเราหรือว่าเอนไซม์เนี่ยมันไปทำกันย่อยไม่ได้แล้วนะคะเช่น อะไรบ้างเซลลูโลสาก็คือบ้านเราเรียกเซลลูไลท์นะคะอันดราฟีเบอร์ก็คือไฟเบอร์นั่นเองซึ่งก็เวลาเขาบอกว่ากินอาหารผักผลไม้เยอะๆจะได้ขับถ่ายสะดวกนะก็คือว่าเราจะสามารถถ่ายตามปกติอย่างเงี้ยนะคะเมนมาสซมินโฮลามิกฟีเบอร์แอนโดนิติตก็คือบอกกินไฟเบอร์เยอะๆเนี่ยดีนะเพราะว่ามันเป็นตัวที่ทำให้ลำไส้ของเราเนี่ยฟุ้งเกียร์รับรอนี่ค่ะเวิร์กเอ่ออะไรเขาเรียกว่าอะไรทำงานได้ดีขึ้นะะนะะีนะะ่คนะ่นะ ทีนี้มาถึงไอตัวแบคทีรียที่พูดถึงเขาบอกว่า s h o c ท t a n a m e n มีแบคทีรียนีคะที่ช่วยในการขับถ่ายค่ะที่ช่วยใน offering ก็คือการขับถ่ายของเราเนี่ยนะคะ d o m f l a s t e ตอ n i t y เอส่วนใหญ่นะจะแต่แบคทีรียพวกนี้จะมีประโยชน์มากนะคะแล้วก็เขาบอกว่านนดวิกติกยาวิตามินเนี่ยก็คือต้องถ้าบางคนบอกว่าเออเอ,อไม่สะดวกกินวิตามินเข้าไปสิเราจะดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วเขาก็บอกว่าการขับถ่ายของเราเนี่ยใน e n t a ม e n t ก็คือ ลำส่วนสุดท้ายแล้วคะ่ะก่อนที่จะมาถึงก้นเราอ่ะเอ็นทาร์เมนเนี่ยนะคะมีประมาณเทรีตเยเดียหรือแบคทีเรียมีแบคทีเรียเยอะมากเดลโลกัสโนยเอ็นทาร์เมนเนียรัสเตเดียแล้วก็วกคือก่อนที่จะถึงก้นเนี่ยมันจะมีไอเทาร์เมนก็คือลำไส้เล็กๆอยู่นั้นเขาเรียกไม่รู้เรียกอะไรอะ่ะก็คือก่อนที่เราจะเอื้อออกมาอะไรนะคะแนนฟิลด์ดร็อกก็ในหูบเซก็คือนึกภาพแบบเวลา,วาเราปรวดท้องอื้องีอ้ย ตรงลำไส้ตรงก้นเรามันจะดรอยหูบมันจะหดตัวเข้ามาไงเพื่อที่จะทําการเบ่งให้อืๆเนี่ยออกจากรูก้นของเรานี่ฮะนั่นเองนี่คือ,อ,อวิธีการาวิธีการอ,อือ้อๆนี่คงไม่ต้องบอกนะแต่ก็คือนึกภาพบอกใช่ไหมว่ามันทานํางานยังไงทําไมเวลาเราแบบว,ว่าปวดท้องเราถึงต้องโอ้โหแบบว่าพยายามที่จะเบ่งอะไรอย่างเงี้ยนี่คือว่าร่างกายมันเป็นแบบนี้มันก็เลยต้องมีคําอธิบายของมันน่นะคะที่นี่เขาบอกไว้ตัวที่เราเห็นตัวนี้นะคะคือว่าคอริบัทีเรียค่ะ เป็นแบคทีรียที่ว่าเขาสู่มาให้ดูนะเป็นวอลลิทเป็นแบคทีรียที่พบได้บ่อยนะคะในช็อกทาร์เมนในลำไส้ใหญ่นะีคะแล้วก็มีประโยชน์มากๆกนะคะกับการขับถ่ายนะคะตัวนี้นะแบคทีเ i a a m อมินดน,นด d h u n d r e m ม l ลลมันตัวมันจะเล็กมากนะคะเล็กมากต้องใช้กล้องจุลทรรศน์ด,ดูนะะี่ค่ะ โอเคค่ะการย่อยอาหารวันนี้ยอมไปแล้วค่ะหมดแล้วนะคะอย่าลืมไปทบทวนนะคะแล้วสำหรับนักเรียนของแอมที่จะมีสอบอีก2อ,อาทิตย์ข้างหน้านะคะกรุณาไปดูแล้วก็ทำความเข้าใจนะคะวันนี้ยอมไปแล้วค่ะอย่าลืม subscribe กันนะคะกับ s w e d i s h t h a i ท com ค่ะสวัสดีค่ะ